เทคนิคหนึ่งเขาเรียกว่าแตะกดดีดแตะกดดีดแตะกดดีดคืนจันเงี้ยคืนจันใช่ป่ะครับถ้าเกิดเราแตะกดดีดเฉยๆเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมันจะมีไดนามิกของมันถูกต้องครับถ้าเราแตะกดดีดแล้วตัวต่อไปแล้วตัวต่อไปเราดีดผ่านมันจะกลายเป็นโกสโนทันทีใช่ไอ้นี่เอาไปประยุกต์ใช้กับกีตาร์โป่งได้อืมเนี่ยผมจะดีดเลสโตกด้วย